สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับคุณโมนะครับในรายวิชานาฏศิลป์ไทยนะครับเด็กๆเรื่องของประวัติและการละครของไทยนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับนักเรียนวันนี้คุณโมมีการแสดงนะครับ1การแสดงมานักเรียนชมก่อนนะครับแล้วก็หลังจากการรับชมแล้วเราก็จะมาเรียนนะครับเรื่องของประวัตินะครับเรื่องของที่มาของนาฏศิลป์ไทยนะครับไปชมการแสดงกันเลยครับนะครับนักเรียนการแสดงที่ได้รับชมเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เป็นการแสดงของภาคอีสานนั่นเองนะครับเป็นการแสดงชื่อว่ารำเพวากาฬสินธุ์นั่นเองก็เป็นการแสดงที่นำวงโปงลางนะครับเป็นวงพื้นบ้านของภาคอีสานแล้วก็บวกกับการแสดงรำเพวากาฬสินธุ์เพวาคือผ้าเพวานะครับลักษณะท่าทางที่เราได้เห็นได้ชมก็เป็นการนะครับร้อเรียงของการนำท่าทางการทอผ้าต่างๆมาร้อยเรียงนะครับมาประดิษฐ์เป็นท่ารำที่
สวยงามนะครับแล้วก็สืบความหมายต่างๆในท่านะครับเราดูว่าความหมายของนาฏศิลป์คืออะไรครับนาฏศิลป์คืออะไรครับนักเรียนนาฏศิลป์คือศิลปะแห่งการละครฟ้อนรำนะครับเป็นศิลปะที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงใจเป็นศิลปะที่มีความงดงามในทุกๆด้านทางด้านร่ายรำดนตรีและบทขับร้องนั่นเองนะครับในการแสดงนาฏศิลป์นะครับก็จะมีการแสดงที่มีความหลากหลายนะครับแต่ละการแสดงก็จะมีความสื่อความหมายไปนะครับในคนละรูปแบบนะครับนะครับสิ่งที่มีค่านะครับนอกจากตัวของนักแสดงหรือว่าการแสดงนั้นนะครับสิ่งที่ดูมีคุณค่านะครับก็คือดนตรีบทขับร้องการไล่ลำในทุกๆด้านนะครับจะมีคุณค่าหมดความเป็นมานะครับของนักศิลป์ไทยอันแรกเลยนะครับเกิดจากการเรียนแบบธรรมชาตินะครับมนุษย์มีการเรียนแบบธรรมชาติกิริยาท่าทางต่างๆของคนสัตว์นะครับสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวแสดงเป็นท่าทางเพื่อนะครับถ่ายทอดอารมณ์แทนคำพูดทางด้านอารมณ์ความรู้สึกเช่นการแสดงท่ารักการแสดงท่ารักก็มือประสานกันที่อกแต่ถ้าสมมติเรานะครับแสดงท่ารักเราสามารถแสดงท่ารักให้กับคนที่เรารู้จักหรือว่าต้องการสื่อความหมายคำว่ารักยังไงบ้างนักเรียนอย่างเช่นเป็นอะไรนะครับเป็นมินิฮาร์ทแต่แป๊บนึงนะครับเป็นมินิฮาร์ทเป็นแบบนี้หัวใจนะครับเป็นแบบนี้แล้วก็แบบนี้นะครับเป็นสลาฮิโยนะครับแต่เราก็เป็นการเรียนแบบนะครับท่าทางในธรรมชาตินำมาประดิษฐ์เพื่อให้เกิดมีรูปแบบที่สวยงามนะครับต่อไปการเส้นไหว้บูชานะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มนุษย์มีความเชื่อในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มาปกป้องคุ้มครองและมีการเส้นไหว้ฟ้อนรำเพื่อบูชาเช่นการฟ้อนผีมดผีเม้งนะครับเป็นการฟ้อนเพื่อบูชาบรรพบุรุษให้มาปัดเป่ารักษาคุ้มครองโรคภัยต่างๆนะครับ 3. การได้รับอารยธรรมจากประเทศอินเดียประเทศไทยนะครับได้รับอิทธิพลจากอารยธรรมอินเดียหลายด้านทางด้านประเพณีอาหารศิลปะวัฒนธรรมต่างรวมถึงระบำรำโขนละครนะครับก็เป็นการนะครับนำรูปแบบของการแสดงนะครับมีการพัฒนาต่างเกิดขึ้นนะครับรวมถึงนะครับใน3ด้านนี้อันแรกเลยเกิดจากการเรียนแบบธรรมชาติ2เกิดจากการเส้นไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์3เกิดจากการได้รับอารยธรรมของอินเดียนะครับความสำคัญของนาฏศิลป์ไทยนาฏศิลป์ไทยนะครับก็เป็นความเป็นอารยประเทศนะครับนาฏศิลป์เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองในศิลปวัฒนธรรมของประเทศทำให้ขัดเกลาจิตใจคนในชาติมีความสุขสบายใจมีจิตใจงดงามนะครับต่างชาติมาเห็นก็จะเห็นรูปแบบของการแสดงนะครับนาฏศิลป์ไทยก็จะมีความเป็นว้าวอเมซิ่งมากเลยนะครับสังเกตนะครับว่าในการแสดงนาฏศิลป์ไทยนะครับก็จะมีส่วนที่จัดให้กับชาวต่างชาติได้ชมที่โรงละครต่างๆนะครับมีการจัดเป็นรอบๆนะครับเพื่ อให้ต้อนรับนะครับชาวต่างชาติต่อไปอันที่2นะครับเป็นศูนย์รวมคะแนนศิลปะต่างๆนะครับนาฏศิลป์ก็ประกอบด้วยด้านต่างๆมากมายรวมทั้งด้านทัศนศิลป์นะครับจิตรกรรมประติมากรรมวรรณกรรมสถาปัตยกรรมนะครับทำให้มีเอกลักษณ์และมีความสวยงามก็จะเป็นแหล่งที่รวมศิลปะต่างๆนะครับด้านของทั้งประติมากรรมจิตรกรรมวาดภาพประติมากรรมงานปั้นนะครับวรรณกรรมก็เกี่ยวกับวรรณคดีต่างๆสถาปัตยกรรมคืออาคารก่อสร้างทำเป็นฉากต่างๆนะครับอันนี้เป็นเรื่องของที่มาที่ไปนะครับเกี่ยวกับการแสดงนาฏศิลป์ไทยนั่นเองนะครับเด็ก
ก็นักเรียนคงจะทราบและพอเข้าใจในสิ่งที่ครูโมอธิบายมาในวันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับแล้วก็เรากลับมาเจอกันในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ